แต่ก็ยื่นแก้มให้เขาว่ะโอ้แต่ยืดปากไปหาเขาว่ะมึงมันเอาแต่ใจยืดปากให้โอเคเรามันคนขี้ตามใจเดี๋ยวนี้แม่คุ้นเคยแล้วแม่สามารถตัวไม่แข็งแล้วตอนแรกช็อกตัวแข็งสวัสดีค่ะหลังจากเรานองน้ำตากันมานานมีคนคิดถึงมีคนคิดถึงใครคิดถึงอะไรใครใครใครคิดถึงอันนี้มีหรอถ้ามีก็เม้นมาเป็นพยานหน่อยว่าคิดถึงเขาจะส่งให้ถึงบ้านมี FC ของเธอเลยนะใครที่มันคิดถึงนะฉันส่งเข้าฝันเลยนะคะก่อนจะส่งอิมเอสไปหลงคิดถึงหลงบอกหลงคิดถึงอายก็นั่นแหละท้ายสุดพอคิดได้ทุกอย่างก็สายไปแล้วหนูหลงแต่ไม่รู้ว่าในสเปย์เนี่ยจะมีแบบการตอบรับกลับมาของความหลงคือสเปย์คืออะไรในบทประพันธ์มีไหมไม่แน่ใจมีเปล่าจ๊ะเม้นหน่อยคือเป็นช่องที่อาศัยคนดูเป็นหลักโอ้โหพอปมขี้คายปั๊บกูยังไม่ทันได้หายใจหายคอมีสวีทกันอยู่ตรงแบบสะพานน้ำพุตรงนั้นแค่นั้นอ่ะก็อยากจะเผื่อจะมีอะไรเกิดขึ้นโซสวีทนะหวังว่าใน EP นี้จะคืนกำไรให้กับแควนๆจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าเปลี่ยนโลเคชั่นบ้างเหรอคะก็ต้องไปดูกันกินหนมไปด้วยละกันเพราะว่า EP ที่แล้วคือมีหนมอยู่รอบกายนะแต่กระเดือกไม่ลงพูดเลยแบบคืนน้ำตากินน้ำตาแทนข้าวอ่ะตอนนี้เราก็มีขนมแล้วไอ้ขนมนี้โอเคมากเลยเลยซื้อมาเยอะเลยล่ะจะเห็นอีกพักหนึ่งเลยล่ะอ่านว่าอะไรวะเนี่ย Nutrius มันเป็น Mixed Root Chip Aromatic Rich อันนี้เป็นรสซาลามี่ทรัฟเฟิลคือมันเป็นรูทชิปก็คืออะไรที่อยู่ในหัวดินในหัวในใต้ดินในรากเนี่ยก็เอามากินหมดไม่ว่าจะเป็นรากผักชีนะรักกล้วยไม้รักต้นกล้วยรากแบมบูคนละรากรากนคราหัวเปลือกหัวมันเปลือกมันทั้งหลายเนี่ยเปลือกมันเหลืองมันขาวแล้วก็มันมีรสต้มยำด้วยก็อร่อยดีแต่ว่ากินหมดไปละแต่รสนี้ก็อร่อยมากบางคนชอบอันนี้มากกว่าอันนี้มันเป็นทรัฟเฟิลกำลังฮิตเนาะเป็นของขาซื้อได้ที่วินล่านะมีข้อมูลตามโพสต์พัชโชชนาการด้วยแต่ไม่อ่านอะอ่านไปก็หมดอายุยังไม่อ่านเลยใช่ส่วนน้ำนี่ซื้อได้ที่วินล่าเหมือนกันเป็นน้ำแร่ที่นำเข้ามาจากประเทศอิตาลีอ่านว่ามอเรลลิขวดสีน้ำเงินแบบนี้อร่อยที่กินขนาดว่าทิ้งอยู่ที่บ้านนี้นะจนมันหมดอายุแล้วอ่ะคือมันคงไม่สปาร์คแล้วล่ะสปาร์คอยู่ยังอร่อยอยู่แต่ตอนซื้อมาใหม่ๆอร่อยกว่านี้มากรีบซื้อก็รีบกินรีบซื้อรีบกินแต่ไม่ใช่ว่าทิ้ง2ปีหมดอายุแบบของฉันนี่หมดแล้วยังกินได้เลยอ่ะไปค่ะเราไปดูกันว่าเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงกันแสดงก็ต้องเตะบอลเป็นถูกไหมเนี่ยอันนี้ประธานเฮ้ยวันนี้กูขอขอบใจพวกมึงทุกคนเลยนะเว้ยแล้วก็ฝากดูพวกน้องปีหนึ่งด้วยนะพวกมึงก็ไปซ้อมให้พวกมันแล้วก็ยังไงอ่ะอย่าให้พวกมันโดดเชียร์เพราะเดี๋ยวไอ้พวกประธานคณะต่างๆแม่งมาด่าพวกเราเข้าใจปะอีกเรื่องนึงมึงปีหนึ่งต้องเข้าห้องเชียร์เนาะมึงทั้งหมดเลยนะห้ามไปชวนน้องปีหนึ่งแดกเหล้าเข้าใจปะไปวันนี้มึงขอบใจมากไปน่ารักใกล้เป็นประธานเจอกันโอ้โหได้สมใจนึกเหนื่อยว่ะเดี๋ยวนี้ไอ้นอกแล้วมันยิ่งใหญ่จริงๆว่ะอ๋อมกูเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนอย่างมึงอ่ะจะเป็นกัปตันทีมจริงๆก็ไม่ต้องเชื่อโอ้โหไอ้เพื่อนทรยศ
แม่งกูบอกแล้วให้เป็นหาเสียให้กับกูชิบหายชิงลาออกตั้งแต่ตอนปี2ก็พวกกูเรียนหนักอ่ะจะเอาเวลาที่ไหนไปซ้อมวะกูเห็นมึงที่ร้านหมูกระทะมึงก็ได้เป็นกัปตันทีมของใจแล้วนี่เมื่อก่อนนะมึงโดนรุ่นพี่วิ่งได้เตะรอบสนามอยู่เลยเดี๋ยวนี้ทำเป็นชี้นิ้วสั่งรุ่นน้องมันมีอำนาจเหรอเพื่อนโบกหน้าเขาให้หรอกเดี๋ยวมีอำนาจที่ไหนกันคนมีอำนาจจริงอ่ะอยู่นู่นถ้าไม่ใช่เพราะไอ้ท้ายสลัดสิทธิ์นะเว้ยคนอย่างไอ้น้อยนะจะได้เป็นกัปตันดูดิปีหนึ่งเดินเล่นอยู่แถวนู้นเลยมึงฟังกันที่ไหนแล้วแม่งเอ้ยพูดไม่ให้กูดูดีขึ้นมาเลยมึงแพ้แล้วก็อย่าพานคนอย่างกูอ่ะเขาเรียกว่ามีศักยภาพมากพอเว้ยกูเคยไปแข่งกับมึงตอนไหนโนเสียเวลาเปล่าเอ้าใช่มั้ยท้ายกูไม่แข่งกับมันหรอกเออเห็นมั้ยเพื่อนรักกูเว้ยกูกลัวแพ้หมดรูปว่ะโอ้ยเพื่อนเหี้ยแล้วปี1ปีเนี้ยมีใครแบบชั้นเชิงดีมั้ยเฮ้ยๆกูมีอยู่คนนึงหน่วยก้านดีเด็กปั้นกูเองเว้ยเดี๋ยวมึงปั้นหรือกูปั้นโปรแกรมซ้อมก็มาจากสมองกูก็มึงคิดกูพูดออกไปไงสองหัวดีกว่าหัวเดียวนะมึงขัดกูสัตว์เดี๋ยวนี่พวกมึงมาแค่มาถามเรื่องเด็กปีหนึ่งเหรอวะไปหาอะไรแดกดีกว่ามั้งแดกอีกละกูชนะพนันทีไอแชมป์แดกข้าวหน้าสิวหน้าขวานไอแชมป์แดกตลอดเห็นถึงขั้นพนันกันเลยทีเดียวเมื่อกูไปพนันเลยเหรอไอ้ทีมมึงมันอยากกินไหนแชมป์มึงพูดมากเลยมึงดูกูเสียตังค์เพราะมึงเนี่ยกูมาชวนไปกินข้าวอยู่แล้วเว้ยอย่าไปอ่ะไปดิมึงไปป่ะไอ้โนเออกลัวไปแต่ถ้าเราจะไม่ไปว่ะทำไมวะนู่นไงมึงใครว่าก็ชวนไปด้วยดิแล้วก็ให้มันจ่ายให้ทานเลี้ยงโคตรเลวเลยมึงเลวมากหรือมึงไม่แดกแดกโอ้ย3ตัวเฮ้ยอย่าพูดมากเงินมันก็เหมือนเงินกูสงสัยทานที่หายเลยคุณทานเขาเปหน้าดูนะคะเมียเป็นใหญ่จริงบ้านอ้าวเปลี่ยนนักร้องเฮ้ยยังไงเธอเองก็คงไม่สนแต่ฉันก็ไม่ใช่คนที่จะไม่ยอมพ่ายแพ้หน้าดูสดใสเชียวหันมามองควีนทานด้วยอุ๊ยน่ารักโอ้โหเดินไปกับใครคนไหนฉันจะไม่ยอมปล่อยใครมายืนข้างเธอนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันฉันไม่ยอมให้เธอเดินไปกับใครอย่างนี้ก็หลงตายเลยนะเอาลองตามนานไหมคะฉันจะทำไมคะทำอะไรจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลยอุ๊ยพี่ขุยพี่ซอก็มาร ักสุดท้ายของเราเขาหน้าได้ไปเข้าฉากเป็นโต๊ะข้างๆบ้างเนาะ
กูมีอะไรจะบอกคุยฮะโอเคกูไม่รู้ว่าไปคราวเนี้ยกูจะไปนานแค่ไหนไม่รู้ว่าจะได้เดทจริงๆไหมกูจะพยายามสุดความสามารถนะเว้ยแล้วก็รอกูด้วยนะปรบมือแปลว่ามีสารภาพรักเหรอแบบเนี้ยพี่สอนแม่งเจ๋งจริงเนาะคุยรู้หรือยังว่าแปลว่าอะไรเจ๋งแต่คนรอนี่ดิเออกูอ่ะรอมึงแน่นอนทำไมตัวของวะเห็นไหมกินต่อดีกว่าหมอเล่นแบบดูเป็นเด็กจริงอะเนาะดูไม่แบบนี่มันหมอนะเว้ยเดี๋ยวตั้มไปรับต้าก่อนนะครับแม่กินนะครับตาไหนว่าเครื่องแลนด์9โมงไงตาแลนดิ้งตอน 5:00 น.ค่ะแม่ไปรับมากะว่าจะมาเซอร์ไพรส์พี่ตั้มมาเลยครับตั้มหิวยังป้าทำมื้อเช้าไว้ให้แล้วตาที่ดีใจนะที่ตากลับมาแล้วอ่ะไม่ดิพี่โคตรดีใจเลยอ่ะแล้วนี่ตาทำอะไรกินหรอไปอยู่ฝรั่งเศสมาตั้งนานฝีมือลาซานญ่าเป็นไงบ้างแล้วเนี่ยลาซานญ่าอะไรเล่าตาทำแพนเค้กชาเขียวตัวของพี่ตั้มไงครับต้ากลับบ้านแล้วนะครับพี่ต้าย ินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับน้องชายสุดที่รักของพี่ครับโถกูหิวแล้วอ่ะแดกอะไรดีแดกอะไรเนี่ยไม่เอาของเผ็ดอ่ะกูรู้นะไม่เอาของเผ็ดไม่เอาของดิบแล้วก็ไม่เอาผลไม้ในข้าวเลือกแดกชิบหายเลยแต่กูว่ากูก็เลือกแดกถูกคนนะอันนั้นหลังแดกข้าวบอกแล้วกูหิวนั่นแปลว่าวันนี้ได้ใช่ไหมไว้ว่ากันมึงขำอะไรเนี่ยฮะมึงจำวันแรกที่มึงเข้าบ้านกูได้ไหมโอ้โหจำได้ดิมีวันลืมหรอกแล้วมึงถามทำไมอ่ะก็วันเนี้ยกูเจอแฟนในแคนแล้วมันก็บอกว่ามันจะพายแคนเข้าบ้านแต่เห็นในโนมันเคยบอกกูว่ามันก็เข้าบ้านแฟนมาหลายครั้งแล้วนะไม่รู้จะตื่นเต้นอะไรนักหนาเหมือนมึงจำไม่ได้นะว่าตอนเข้าบ้านกูครั้งแรกมึงรู้สึกยังไงอะจำได้ดิวันนั้นน่ะมีคนหลอกกูว่าพ่อแม่ไม่อยู่บ้านแต่พอกูไปถึงนะเจอทั้งพ่อเจอทั้งแม่เจอทั้งพี่เจอน้องอีกด้วยเอาจริงๆนะเว้ยกูไม่ได้หลอกมึงแต่ตอนนั้นน่ะธัญญาก็โทรไปชวนแดดกับแม่มากูก็ไม่รู้แล้วตกลงวันนี้จะกินอะไรอ่ะตามใจมึงแล้วกันถือกระเป๋าให้กูด้วยโอ้โหได้ครับเมียแบบถลึงอำนาจสุดๆอ่ะหัวเราะอะไรเนี่ย
กูแค่นึกถึงตอนที่พ่อกูมีเฉาะมะพร้าววิ่งไล่อะจำฝากใจเลยเด้เออดีนี่ก็ผ่านมาหลายปีแล้วอ่ะทำไมพ่อมึงยังไม่ยอมรับกูอีกวะมึงก็บอกพ่อกูไปดิว่าจริงๆแล้วอ่ะมึงเป็นลูกสะใภ้ไม่ใช่ลูกเขยในตอนแรกมึงบอกว่าหลังกินข้าวเสร็จแล้วจะกูดูบอลก่อนไปแมวกูดูบอลอยู่เดี๋ยวค่อยดูก็ได้เดี๋ยวพอเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวกูนั่งดูเป็นเพื่อนมึงมันเอาแต่ใจแต่ก็ยืนแก้มให้เขาว่ะโอ้แต่ยืดปากไปหาเขาว่ะมึงมันเอาแต่ใจยืดปากให้โอเคเราเป็นคนขี้ตามใจเดี๋ยวนี้แม่คุ้นเคยแล้วแม่สามารถตัวไม่แข็งแล้วตอนแรกช็อกตัวแข็งใครหลับก็ได้นี่เสียงล้อสายพ่อกูอ๋อเขาแยกเสียงล้อสายเอาไว้เนาะกูล้อเล่นอ้าวกูเชื่อเฮ้ยพ่อกูจริงว่ะว่าไงพ่อเฮ้ยอันนี้ก็ดมกลับบ้านไหมลูกกองอาจจะกลับอ่ะหรืออาจจะไม่ไอ้หน้าจืดอยู่ข้างเองใช่ไหมฮะมันยุยงลูกพ่อไม่ให้กลับบ้านใช่ไหมเกี่ยวอะไรกับมันนะพ่อวะจะไม่เกี่ยวได้ไงมันน่ะตัวดียุยงไม่ให้กลับบ้านพ่อเหมือนตายพ่อไม่อยากตั้งแง่กับมันเยอะเลยอ๋องั้นแปลว่ามันอยู่ได้จริงๆใช่ไหมกลับบ้านหนนี้นะไม่ต้องพามันมาด้วยนะเว้ยพ่อไอ้ทานไม่ใช่ลูกมะพร้าวนะตัวเท่าควายใครจะไปหิ้วไหวไม่รู้ล่ะไม่ต้องให้มันมาเหม็นที่หน้ามันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมสวัสดีครับพ่อใครพ่อเองไม่สวัสดีไม่รับไหว้โอ้โหเดอะเบสมาเลยนะแค่นี้แหละไม่อยากคุยนะพ่อกูอะปากร้ายแต่ใจดีนะใจดีแค่กับมึงมาดิไปกลับบ้านมึงรอบนี้มึงจะเจออะไรบ้างเนี่ยนี่มึงยังจะกลับบ้านกูอีกอะก็ถ้ามึงต้องกลับกูก็จะไปด้วยโอ้โหข้างรักคิดถึงตอนที่พ่อกูเจอหน้ามันครั้งแรกเนี่ยชมมึงหล่ออย่างงู้นชมมึงหล่ออย่างงี้พอรู้ว่ากูมึงเป็นไรกันเท่านั้นแหละพ่อมึงนี่วางแผนจะฆ่ากูเช้าทั้งวันเย็นเลยมามากูไม่ดูบอลแหละเดี๋ยวกูปอบมึงดีกว่าว่าไม่มีอารมณ์แล้วว่ะแน่ใจมามาโอเอ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 ชุดคำใหม่ของลูกโอเอโอเอโอดูสิเขามีชุดคำโอเอด้วยอ่ะนี่มึงจะทิ้งกูอยู่กรุงเทพคนเดียววะมึงบ่นอย่างนี้มาจะ3 อาทิตย์แล้วนะกูบอกไงกูต้องกลับบ้าน
มึงจะกลับบ้านตั้ง3อาทิตย์อ่ะงั้นมึงมากูมั้ยล่ะไปดิมึงแน่ใจนะเนี่ยจองตั๋วให้กูด้วยเลยก็ได้ให้อยากมาก็มากูจองให้ตื่นเต้นว่ะกูอยากเจอพ่อแม่มึงแล้วขอดูดิเพิ่มไหมล่ะสองดีนึกว่าบ้านเขาจะเหมือนบ้านเราอะเนาะอยากไปเจอเขามึงเลิกทำหน้าเครียดสักทีได้ไหมไหนว่าอยากเจอพ่อแม่กูนะไงวะมันน่าเครียดไหมล่ะกูก็แค่บอกที่บ้านว่าจะพาแฟนไปด้วยเข้าใจกูยังอะตอนที่มึงหลอกกูเข้าบ้านสมน้ำหน้าเรานี่พ่อแม่มึงอ่ะเขาเกลียดเปล่าวะกูก็ไม่รู้อ่ะเอ้ากูไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าหลังจากเกิดเรื่องพ่อกับแม่กูคิดไงเกย์อ่ะทำไมถ้าพ่อแม่กูไม่ยอมจะเลิกกูงั้นดิไม่เลิกแต่แค่ถ้าพ่อแม่มึงอ่ะเป็นเหมือนมึงเมื่อก่อนกูคงเหนื่อยแย่เลยบ่นชิปรู้งี้กูไม่น่าซื้อตั๋วเครื่องบินน่าซื้อตั๋วรถทัวร์ให้มึงนั่งให้ตู่แฉะเลยทานนี่ข้างนอกขอกำลังใจหน่อยดิเมื่อคืนก็เล่นสเอลแทบหักเดอะเบสนั้นถ้ามึงยังไม่รีบไปอ่ะเดี๋ยวได้ตกเครื่องกันหมดแน่ไปดอนเมืองในเดือนพฤศจิกขึ้นรถไฟฟ้าฟรีนะคะลูกพ่อแม่กูอ่ะไม่ดูหรอกใจดีกว่าแดดมึงอีกกูอ่ะไม่ยอมปล่อยให้พ่อกับแม่กูทำแรงหรอกนะไปรถโหอยากไปอ่ะเร็วดูดิไอ้ท้ายไอ้ลูกมาเอ้าพ่อโอ้ยพ่อตื่นตีสี่มารอเองเองมาบ้านนี้ก็ไม่บอกต้องรอขนาดนั้นเลยเหรอพ่อเอาก่อนนี่มันว่างกะจะมาเซอร์ไพรส์เองไงไอ้แฟนเองวะสวัสดีครับเอาพาเพื่อนมาด้วยก็ไม่บอกพ่อได้เตรียมห้องให้ไม่เป็นไรพ่อแค่นอนห้องเดียวท้ายแหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาจัดห้องใหม่ด้วยอะไรวะเองกูสาพาเพื่อนมาทั้งทีพ่อเขาอยากต้อนรับขับสู้ให้ดีที่สุดโอ้จะว่าไปเพื่อนเนี่ยก็หน้าตาดีนะเว้ยจะสู้ลูกพ่อมาได้หรอเว้ยลูกพ่อหล่อที่สุดใช่ครับไอ้ไทยอ่ะมันหล่อที่สุดเออใช่มันหล่อที่สุดมันได้พ่อมันไปเต็มเต็มเฮ้ยเอ็งได้เพื่อนดีนะเนี่ยชื่ออะไรวะชื่อทานครับทานเป็นลูกครึ่งเหรอจมูกนี่โด่งเป็นสันเลยคือผมเป็นลูกเสี้ยวครับพอดีได้พ่อมาเยอะกว่าพี่น้องผมอ๋อแปลว่ามีพี่น้องมีพี่ชายกับน้องสาวครับผมเป็นลูกคนกลางอืมก็ดีนะคึกคืนดีส่วนลุงเนี่ยมีลูกชายคนเดียวพอไปในกรุงเทพนะบ้านนี้เงียบเหงาเลยรู้อย่างนี้มีลูกสาวสักคนก็ดีเหมือนกันเว้ยนะแต่ยุคนี้สมัยนี้พอมีปุ๊บมันก็หวงอ่ะนะหวงด้วยโอ๊ยปวดมากแล้วไหนแฟนเองวะพ่ออึดเจนจะแย่แล้วเนี่ยใครพาแฟนด้วยนะพ่อไหนวะอ๋อหรือว่าจะตามมาทีหลังไอ้ลูกหมาไม่ได้นะให้เขาเดินทางไปเป็นอันตรายพ่าวพ่อก็มาด้วยกันนี่แหละอะไรอีกวะก็พ่อเห็นเพื่อนในคนเดียวเนี่ยก็ไอ้เนี่ยแหละ
แฟนในลูกหมามันหมดมันน่ารักเนาะพี่เองไม่ต้องบอกว่าล้อเล่นไหมเขาจริงจังคบมาสักพักแล้วผมจะพาแนะนำให้รู้จักสวัสดีครับพ่อโอ้ป๋าเฮียไอ้ชายเป็นลมเลยเหรอวะพ่อทิ้งตัวพ่อทิ้งตัวช่วยจัดมาข้าวพ่อไม่ไหนเลยพลังกระบาดตัวหนักด้วยพ่อบ่นด้วยตายจริงแม่กำลังจะบอกว่าแม่จะเป็นลมแม่แม่กำลังจะเป็นลมก็เพราะว่าเห็นคนหล่อๆมันเป็นแฟนของลูกชายแม่เนี่ยสารภาพมาดีๆฮะว่าไปหลอกเขามาใช่ไหมว้าวทานแม่จะบอกอะไรให้นะไทยเนี่ยก็เป็นคนอารมณ์ร้อนก็เท่านั้นหงุดหงิดงี่เง่าก็เท่านั้นทำตัวเป็นนักเลงวันๆนึงถ้าคิดจะคบกับลูกแม่น่ะคิดใหม่ได้นะลูกไหนพูดงั้นนะแม่แม่ต้องเข้าข้างลูกดิแม่ไม่ใช่พ่อเรานี่ได้เข้าข้างตลอดเวลานี่ขาเนี่ยนะตื่นตั้งแต่ตีสี่ไปรอดักรับลูกที่ทานตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นก็ไม่รู้ก็อีกแค่ลูกหมากลับบ้านโอ้ยจริงๆเขารักของเขานี่ทานที่นี่นะลูกไม่รู้ล้าเหมือนโรงแรมหน้าหาดแต่ถ้าขาดหรืออะไรก็บอกแม่นะลูกนะขอบคุณครับอุ้ยตายละดูสิหน้าตาก็หล่อมารยาทก็ดีอุ้ยลูกแม่มันเลือกจำบ้างเลยหันมาได้ลูกหมาบ้างเถอะนี่ไทยพาแฟนผู้ชายเข้าบ้านเนี่ยทำไมจะต่อต้านทำไมไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเลยรู้ลูกชายบ้านนู้นอ่ะเขาก็มีผู้ชายมาขอเหมือนกันนะแม่จะบอกให้เออไม่ต้องมาฮะมาให้อ่ะมีผู้ชายหน้าตาคมกริบเป็นฝรั่งด้วยมาขอสินสอดต้อง10 ล้านแหละแม่ยังคุยกับพ่อเขาเลยนะว่าถ้ามีคนขนเงินมาให้ลูก10 ล้านแบบเนี้ยโอ้ยแม่ขายเลยยกให้เขาไปเลยแม่เครียดบ้างเหรอโอ้ยเรื่องเครียดอะมันพ่อเราแต่แม่เป็นฝ่ายสนับสนุนจ้ะแม่เพอร์เฟกต์แต่คือทิ้งพ่อเลยนะพ่อสิ้นอยู่ตรงนั้นพูดจริงจังเลยนะแม่เป็นแม่ของลูกก็จริงเพราะฉะนั้นเวลาลูกรักใครแม่ก็รักด้วยถามว่าแม่ยอมรับเต็มร้อยไหมแม่ก็ไม่นะต่อต้านนิดๆแต่ถามว่าแม่น่ะอยากเห็นลูกร้องไห้เหรอแม่ไม่อยากเห็นลูกของแม่ร้องไห้แม่เลี้ยงลูกมาก็จริงแต่แม่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินใจว่าลูกควรจะชอบใครหรือไม่ชอบใครแม่ก็แค่ทำใจยอมรับมันก็เท่านั้นเองถูกไหมแล้วจำคราวก่อนได้ไหมลูกที่มีเรื่องแม่กลัวแทบแย่แม่กลัวว่าลูกชายของแม่น่ะจะต้องร้องไห้จะต้องทุกข์ใจแต่พอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยลูกพาทานมาบ้านแม่ก็คิดว่าลูกก็ตัดสินใจแล้วลูกชายแม่เป็นคนอารมณ์ร้อนก็จริงแต่ไม่โง่เพราะฉะนั้นแม่จะมีเหตุผลอะไรที่ปฏิเสธลูกจริงป่ะจ๊ะขอบคุณนะครับแม่ก็เป็นลูกแม่เนี่ยพูดอย่างนี้เนาะขอบคุณนะครับคุณแม่อุ๊ยตายจริงเรียกแม่ก็ได้ลูกนี่หล่อแบบนี้แม่โอเคเล่นนี้เลยเหรอแม่ต้องเล่นอย่างนี้สินี่ทานแม่จะบอกให้แน่ว่าอย่าลืมสินสอด10 ล้านอ้าวแม่แม่บอกไว้ก่อนนะว่าลูกแม่เนี่ยหัวดื้อเลี้ยงยากแม่ขอแค่นี้แหละทานบอกเจอมาหมดแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมจะตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานเก็บเงินได้ตามเป้านะครับคุณแม่จ้ะพอเลยมึงกูต่างหากที่ต้องไปขอมึงอ่ะพอไม่มีใครขอใครทั้งนั้นไปฝันร้ายเหรอออกไปได้แล้วใครสั่งใครสอนให้มาขอลูกข้าววะฮะแต่ผมรักใครจริงๆนะครับใครจะเชื่ออายุแค่นี้ใครจะรักจริงฮะเดี๋ยวพ่อลืมเปล่าตอนพ่อมาขอฉันน่ะฉันก็อายุ19นะอื้อฮะกระซิบกระซิบอะไรนะอย่าเข้าข้างมันฉันไม่ได้เข้าข้างคุณเรื่องจริงแล้วผมต้องทำยังไงครับคุณพ่อถึงจะเชื่อน่ะเฮ้ย
อย่าปีนเกี่ยวเรียกพ่อนะเว้ยอ๋อไม่เอานะนี่ผมขอบ้างเถอะเรื่องห่วงลูกอ่ะนั่งนะทำเป็นเออๆเดี๋ยวเขาจะหาว่าใจดำงั้นให้โอกาสแก3วันถ้าทำไม่ได้ก็อย่ากลับไปที่นี่งั้นถ้าผ่าน3วันไปได้แสดงว่าพ่อยอมรับแล้วใช่ป่ะเอาเอาถ้ามันทำได้มันก็ต้องเจอ3อาทิตย์3เดือน3ปีอ้าวพ่อให้รอ3วันนี้ไปก่อนให้รอก่อนโอ้ยเจอนรกแน่อ่ะเหมือนแม่ผัวลูกสะใภ้อ่ะแต่เป็นพ่อลูกพ่อตาลูกเขยพ่อก็เลยนะให้เวลาให้โอกาสคิดสักหน่อยนึงจริงๆแล้วเนี่ยพ่อก็เป็นคนดีเป็นคนใจดีแต่เขาอ่ะหัวดื้อเหมือนใช้นี่แหละทนๆก่อนนะลูกนะได้ครับกูว่าตายแน่กำลังใจเหรอลูกฮะขนาดนั้นน่ะพ่อพ่อเจอพี่ไปไหนอ่ะไอ้หน้าจืดมันอยู่ไม่ถึง3วันแน่นแน่ฮะโอ้ยกับข้าวเย็นวันนี้ไตปลาขวดกลิ่นผัดสตออุ้ยอยากกินผักสดหมดกับข้าวเลยดีแค่นี้ไข่ต้มเลยกินเข้าไปเดี๋ยวเขาจะหาว่าบ้านนี้ต้อนรับไม่ดีมันไม่ไหวหรอกพ่อกูไปทอดไข่ให้เอ้ยไข่หมดข้ายังเห็นอยู่เลยอ่ะนู่นทะเลนู่นโยนทิ้งไปแล้วไข่หมด ทิ้งทะเลว่ะกินกินยังไงอ่ะไม่เขาไม่กินเผ็ดกินเยอะๆนะยังกินอีกเยอะใส่โอ้ยผักให้กระทะแกงไตปลาน้ำเยอะๆกุ้งกุ้งตักเหมือนเอาใจอร่อยไหวไหมมึงปวดท้องเลยล่ะไหวตายตายเหมือนไฟไหม้ในปากคนไม่กินเผ็ดนะเราต้องมาเจออย่างเงี้ยปากก่อนแล้วคอแล้วท้องปวดท้องเลยแล้วก็ไส้แล้วก็รูทวารหูเหงื่อการแตกติ๊กรับน้องป่ะให้กินน้องเผ็ดนะโอ้โหจมูกแดงไปหมด
ชอบเล่นเป็นเด็กของใครอ่ะเอากินให้หมดก่อนแล้วค่อยพูดนะมึงอ่ะเอื้องหยังวะแล้วแหละที่ว่ากูเล่นเป็นเด็กก็ที่มึงพยายามไล่กูจากหัวไงอ๋อเออทำอะไรที่มันน่าเกลียดอ่ะเนาะเหมือนคุณพ่อไม่สมผู้ใหญ่เออกูว่าเด็กจริงๆอ่ะพ่อมึงเลยพ่อมึงเด็กกว่าพ่อแอดวานกว่าเว้ยแอดวานนั่งดีๆกลัวจะรอดอยู่กรุงเทพมั้ยเนี่ยแต่มึงสู้มั้ยล่ะสู้ดิมาถึงขั้นนี้แล้วอ่ะงั้นมึงก็ไม่ตายหรอกเพราะกูจะไม่ให้มึงตายคาตีนพ่อแน่แต่มึงต้องตายคาอกกูเท่านั้นโอ้รอดจากพ่อมาก็เจอลูกไปหาอุ๊บน่ารักโอ้ยทรมานนะกูมีความสุขอะไม่ต้องมาอ้อนเลยพูดจริงทำหน้าโอ้ยยอมทำทุกอย่างให้มึงได้เลยนะรวมถึงไอ้พ่อกูล้างท้องด้วยป่ะเอาหน้าทนหน่อยแล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้กูพาไปกินอาหารทะเลอร่อยๆหืมเผ็ดป่ะมึงกินได้แล้วกันงั้นกูจะตามไปทุกที่เลยแต่กูว่าตอนนี้มึงรีบนอนก่อนดีกว่าดูจากสภาพแล้วน่าจะแรงยาวแรงยาวจะมาลองปะล่ะว่ากูอ่ะแรงยาวจริงป่ะมึงจะไหวอ่ะต้องลองดูเสียงดนตรีกดจิตเอ้ามึงเป็นไรวะไซรันเผ็ดท้องอ่ะมาแล้วไวไฟเสาะท้องเขาน่ะผมหน้าตาดีนักมือเอ็นดูแฟนนั่นน่ะเร็วดิพ่อกูมาเห็นก็แบบนี้พ่อมึงจะไม่โกรธหรอวะฮะเออนะเออนะแล้วมึงไหวไหมอ่ะโหบอกว่ากลัวพ่อกูจะหลอกแป๊ะอ่างกูเนี่ยนะกูไม่สบายอยู่ว่ะขอร้อนใจหน่อยดิขอกำลังใจตลอดจับแน่นๆนะเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนกันไปก่อนนะพ่อเฮ้ยไอ้ไทยรอก่อนไอ้ไทยไอ้ลูกหมาเฮ้ยอยากกินอยากไปเที่ยวทะเลกินเข้าไปเย็นนี้มึงยังต้องเจออะไรเยอะสมุยไงจริงนะพ่อมึงอ่ะ
ผ้าเวชันเลยเอาหน้ามาใต้แต่ไม่กินแกงกลับใต้เขาหาเอามาไม่ถึงเลยเข้ามาถึงก็ต้องกินแกงกับรถของพ่อมึงอ่ะมึงเอามาไม่ถึงดีกว่าเออขอโทษแทนพ่อด้วยละกันมึงพูดแล้วก็ขับว่ะคนที่คณะเขาจะรู้ป่ะวะว่าพี่ทานสุดเท่ประหนึ่งโฟมไม่กองตั้งแต่เกิดเนี่ยห่างจากห้องน้ำกับภาพเลยเละชิบหายเลยหน้าซีดหน้าเซียวเกะให้เคนเย็นนี้ยังเจออะไรเยอะมึงนี่แกะข้องอะไรนะกูหัดแกะตั้งแต่เด็กอะพ่อกูบอกว่าเอาไว้แกะให้สาวที่ชอบกูขอโทษแล้วกันที่สาวที่ว่าจะเป็นกู ไม่ต้องมาเสือกคิดมากเลยมึง ไม่ต้องมาเสือกคิดมากใจด้วยถ้ากูมานั่งเสียใจทีหลังอะกูไม่พามาเจอพ่อแม่กูหรอกแต่ถ้ายังคิดว่ากูยังลังเลกล้ามปูแทงให้ตายโอ้โหเอากล้ามปูแทงให้ตายงั้นแปลว่าคนที่มึงชอบอ่ะคือกูใช่ป่ะไม่ต้องมาหลอกให้กูพูดเลยไม่เป็นไรพอมึงบอกเองเนี่ยว่ามึงจะแกะปูให้คนที่มึงชอบงั้นคนนั้นคงเป็นกูมึงจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมครับพี่ทานผมชอบพี่มากเลยครับพอใจยังมากอยากให้เขาอยากให้แฟนพูดเนาะเรื่องเสียใจกูมีอยู่เรื่องนึงว่ะเพื่อนกูอะแต่กูแค่ต้องการให้เพื่อนสนิทกูสักคนอะรับนิสิตเลือกกูไปให้ได้แต่กูคงขอมากไปขอโทษแล้วกันที่กูเป็นเกย์อะกูอยากขอโทษมันว่ะคาใจมาหลายเดือนแล้วงั้นแปลว่าที่มึงให้กูมาด้วยเนี่ยเรื่องนี้ใช่ไหมไปบอกพ่อกับแม่ยังน่ากลัวน้อยกว่าเจอหน้าไอ้ผมอีกมันเป็นคนที่ฟังกูด่าเกย์มากที่สุดอะซึ่งกูไม่รู้เลยว่ากูกำลังด่ามันอยู่อยากขอโทษมันอะเนาะแต่กูไม่รู้ว่าถ้าเจอหน้ามันกูต้องทำหน้าไงคนบางคนเขาก็อยากจะขอโทษเราเนาะณตอนเนี้ยจะมีใครหน้าที่เคยทำให้เราเสียใจแล้วพอเขารู้ว่าเราเสียใจเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาไม่กล้ามาขอโทษอ่ะแฟนกลัวเป็นคนตาต่อตาฟันต่อฟันไม่ใช่หรอวะแค่คนอื่นน่ะทั้งสองท่านเนี้ยใจมากนะมึงไม่เป็นไรไปไปนี่กินไปเยอะๆไอ้หมุดมึงนี่แม่งทิ้งงานให้กูอีกละไอ้ไทยมึงกลับมาได้ไงวะมึงพอจะมีเวลาว่างไหมวะไอ้ผมผมมีเรื่องอยากจะคุยกับมึงนั่นเพื่อนมึงเหรอมึงสนใจอ่ะเฮ้ยเปล่ากูไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนั่นน่ะแฟนกูแต่นั้นผู้ชาย
แต่มันเป็นผู้ชายที่คนอย่างกูรักขอโทษนะเว้ยคมขอโทษทุกๆอย่างทุกคำด่าทุกอคติทุกการกระทำแต่กูไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายมันจริงๆนะเว้ยจริงเขาไม่ได้เจตนาเนาะแต่ว่ามึงเกลียดดิกูยังลบอคติได้ไม่ 100% หรอกแต่ทานอ่ะมันเป็นคนสอนกูว่าถ้ากูตัดเรื่องเพศออกไปกูจะมองโลกได้กว้างขึ้นแล้วก็ใช่ทุกคนไม่ได้เลวร้ายเสมอไปหรอกเว้ยอย่างน้อยก็มีทานแล้วก็มึงกูรู้ว่ามึงไม่ได้เป็นอย่างที่กูเคยด่าเพราะงั้นมึงจะช่วยยกโทษให้กูได้ป่ะวะน่ารักมึงจะด่ากูได้ต่อยกูเลยก็ได้เพราะกูไอ้เหี้ยจริงแฟนมึงทำไมวะเก่งวะเก่งชิบหายเลยที่ทำให้มึงเปลี่ยนไปได้ขนาดเนี้ยมึงไม่จำเป็นต้องขอโทษกูหรอกกูรู้มึงไม่ได้มีเจตนาตลาดกูอยู่แล้วขอบใจนะที่กลับมากูว่านึกว่าจะต้องเสียเพื่อนมันไปซะละกูดังหากต้องขอบใจมึงที่มึงยอมยกโทษให้กูไม่เลยไทยังไงอ่ะมึงก็เป็นเพื่อนที่ดีสุดของกูงั้นแนะนำแฟนมึงให้รู้จักมันดิบอกก่อนเด็กพวกมึงสนใจมันไหมกูจะได้ตัดสินใจถูกเออกูเป็นคนของกูนะมาดิถ้ารู้จักกลัวเขาแย่งแควนเหรอถ้าสนใจก็คือกูไม่แนะนำค่ะกูเป็นคนของกูแล้วกูต่างหากที่ต้องขอบคุณรักแรกของกูแอบรักหูน้องคมเชี่ยตกใจนั่นแน่ไอ้ไทยกูว่าเครื่องมือนี้ก็นิสัยดีนะทำไมมึงจะบอกว่ามึงชอบมันไงอ้าวอีกละกูไม่ได้พูดทำไมเดี๋ยวนะมึงบอกว่ามึงชอบหุ่นแบบกูสีผิวแบบกูงั้นไอ้คมก็สเปคมึงเลยดิอันนั้นเมื่อก่อนแต่สเปคกูตอนเนี้ยมีแค่มึงคนเดียวไม่คิดว่ากูจะไม่เอามึงบ้างเหรอเฮ้ยไปพูดงี้ไอ้ท้ายมึงกลับมาเคลียร์กูก่อนเลยเฮ้ยเองกล้าขึ้นเสียงกับลูกข้าหรอวะเปล่าพ่อแค่คุยเฉยๆเองไอ้ไทยเอ็งเสียงแทนมันเหรอฮะเห็นหัวพ่อบ้างไหมนี่พ่อจะขวางเต็มที่เลยใช่ไหมใช่พ่อไม่ได้อยากได้ลูกเขยพ่ออยากได้ลูกสะใภ้อ้าวแต่พ่อรู้ได้ยังไงว่าเราได้ลูกเขยก็มันเป็นผู้ชายไอ้ไทยพาผู้ชายมาก็แปลว่ามันเป็นเมียเขาสิก็แสดงว่าพ่อแค่อยากได้ลูกสะใภ้เท่านั้นใช่ไหมใช่พ่ออยากได้ลูกสะใภ้นี่ถ้าพ่อได้ลูกสะใภ้อะแล้วพ่อทำไงหมายความว่าไงก็ไทยเนี่ยเป็นลูกชายเราใช่ไหมเขาพาทานมาบ้านทานก็ต้องเป็นสะใภ้สะใภ้ก็ต้องเสียหายเพราะฉะนั้นพ่อก็ต้องเตรียมตัวหาสินสอดทองมั่น
ไปขอทานให้เจ้าไทมันให้ได้ยังถูกไหมได้ไหมฮะงงไหมนั่นอ๋อยอมรับเถอะยังไงมันก็เสียหายมาหลายเดือนแล้วเนี่ย ใช่ฮะเดี๋ยวโอ๊ยเดี๋ยวก่อน ตกลงว่าเอ็งมีผู้ชายเป็นเมียเหรอวะนี่พ่อพูดเองนะพ่อเคยพูดใช่ไหมว่าคนบ้านเราพูดแล้วไม่มีการคืนคำโอ้ยทำไมฮะอะไรเอาตกลงตกลงพูดคำไหนคำนั้นถ้าไอ้ทานเป็นเมียก็จำใจแต่ว่านะเว้ยถ้าไอ้ไทเป็นเมียกูจะฆ่าผัวมึงฮะตกลงมึงเป็นเมียหรือเป็นผัวว่าไอ้ไทเห็นอยู่ไอ้ไทจะไปไหนไปไปสิไปเขาเป็นซอไทป์เนาะไม่รู้แล้วก่อนแม่เป็นคนอย่างเงี้ยไอ้ไทมันอะไปแล้วนะพ่อคืนนี้ไม่กลับบ้านจะไปทำหัวทำเมียกันข้างนอกโอ้โหไงแล้วคนแก่โอ้ยดูมันพูดทำใจด้วยพ่อยังไงไทก็ไม่เลิกไทนะทำหัวทำเมียชอบแบบนี้จะไปทำหัวทำเมียกันข้างนอกไอ้ลูกป้ามึงกลับมาเลยนะจับจ่ายเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยไหมก็เหนื่อยเหมือนกันไม่เหนื่อยหยุดไปหยุดตลกอ่ะชอบว่าทำหัวทำเมียกูไม่รู้กูจะขำพ่อแม่ตัวเองดีไหมคนหนึ่งก็หัวแข็งชิบหายส่วนอีกคนเห็นมึงรอหน่อยก็ยอมง่ายๆเลยมึงโชคดีเนี่ยที่มึงเกิดหน้าตาแบบเนี้ยตอนกูเห็นมึงครั้งแรกกูยังคิดเลยว่าหน้าตาแบบมึงสาวๆติดตึงใครติดกูอ่ะกูก็ไม่สนหรอกเพราะยังไงกูก็มีแค่มึงคนเดียวอย่าด่านะถ้ามึงพอใจในสิ่งที่กูพูดอ่ะไอ้เหี้ยอย่าด่าไม่ได้ด่านี่เรียกแล้วมึงก็จำไว้ด้วยว่ามึงอ่ะเป็นของกูคนเดียวไม่ว่าจะเป็นสมองร่างกายหรือว่าหัวใจของกูอ่ะกูยกให้มือหมดแล้วแดกเข้าไปเลยห่าแดกเข้าไปเลยห่ากูเขินเป็นนี่เขินโอเอเมื่อกี้เป็นสิ่งที่สิ่งเดียวเอาจริงนะรักกับมึงเนี่ยมันไม่ง่ายเลยมึงเพิ่งรู้เหรอกูรู้ตั้งนานแล้วแต่ยังไงก็เลิกรักไม่ได้อยู่ดีอะเลี่ยนเกลียดเลยเกลียดนี่แปลว่าพอเลยวันนี้ไม่พูดแล้วเขาแปลเก่งเขาแปลเก่งเราไม่จ้องไงก็เอาดิจริงอ่ะก็เอาไงวันเนี้ยพ่อกูนอนไว เห็นหนุ่มๆนั่งจับมือกันที่ชายหาดสาววายก็จิ้นอ
หวังก็พ่อเข้ามาแล้วมองฉันเป็นไหนแล้ววะเป็นไม่เป็นไรค่ะตรงไหนล่ะนี่เหรอเสียงอันนี้เป็นเสียงที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายนะใช่ไหมเป็นเสียงสำหรับสะกดจิตนิดๆนะเนี่ยแต่ว่ากูไม่ผ่อนคลายสถานะไหมเผื่อพ่อกูจะเปลี่ยนใจนักแสดงเล่นยาวนานอะรู้สึกเหนื่อยแทนนักแสดงเลยลืมไปดูเรื่องนี้ต้องเอานี้มาข้างๆสูดอากาศหน่อยเว้ยนี่กูไม่เคยพาใครมาที่นี่เลยนะฉันบอกไปนะก็พากูมาแค่คนเดียวเลยหลังจากเนี้ยกูจะไม่พูดเขาว่าเลิกกับมึงเด็ดขาดยาแล้วนะไม่ใช่แค่มึงหรอกที่ขาดกูไม่ได้พอกูเองก็ขาดไม่ได้เหมือนกันไอรักมึงนะวิวสวยจูบเป็นนะฮะจูบถ่ายทำเป็นหน้าแนบฉีดแล้วยิ้มให้กันเนี่ยเฮียฝันแรงกูเนี่ยเอาฝันไปอีกอ้าวนี่กรุงเทพนี่โมงแล้วเนี่ย6โมงอ่ะมึงนอนต่อเถอะกูนอนไม่หลับแล้วเกี้ยเนี้ยกูฝันถึง
ตอนที่เจอพ่อมครั้งแรกอ่ะจริงป่ะมึงฝันเรื่องเดียวกูเลยมึงก็ด้วยเหรอเออกูว่านะเป็นเพราะเรื่องที่เราคุยกันก่อนนอนแน่เลยภาพที่พ่อกูถือมีดอีโต้อ่ะมันติดตากูอยู่เลยกูอ่ะยังเสียวสันหลังเลยเนี่ยแต่ในเมื่อเราตื่นแล้วอ่ะงั้นเรามาทำอะไรกันหน่อยไหมได้เลยค่ะพร้อมแล้วค่ะทำอะไรคะมึงเล่นอะไรเนี่ยใส่กูดูหน่อยมึงบ้าปะเนี่ยหูแมวเนี่ยนะไปเหอะไม่จ่ายโอ้ยอะไรเนี่ยใส่หน่อยเงาไม่ใส่คำหน้าไม่ใส่อ่ะใส่เองดิใส่ด้วยกันแมนดีครับกูยอมไม่แมนอ่ะขี้ขาดนะนั่นแหละมึงยุยังไงกูไม่แต่งตามหรอกขอแค่นี้ไม่ได้มึงไม่ต้องมาแกล้งงอนเลยเวรเลยแค่นี้ก็ทำให้ไม่ได้เป็นเจ้าตูบคนหนึ่งเหรอพอใจมั้ยยังอ่ะด่าแต่ทำนะขออะไรอย่างอีกอะไรมึงอีกมึงร้องเมียวให้กูฟังหน่อยดิไม่มีทางนะใครนะไม่เอาไม่เอาไม่ร้องนิดเดียวเองกูก็ใส่แค่ไรนี่ไงไม่เอาเออกูผิดเองแหละขอเรื่องที่เป็นไปไม่ได้อะไปอาบน้ำนะเมียวเมื่อกี้มึงร้องว่าอะไรนะเมียวขอใจมึงยังอ่ะที่สุดเลยแพ้เมียวอันนี้ไม่มีทางว่ากูไม่ออกไปข้างนอกเลยดีกว่าทำหน้าน่ารักทำหน้าน่ารักมากเลยไหนจะใส่หัวไหนจะเมียวค่ะได้ค่ะไปซื้อแค่นี้แหละค่ะเจอกันตอนเย็นนะคะอ้าวหลงพี่ถอนน้องหลงไม่กล้าสู้หน้าเนาะสวัสดีครับสงสารว่างไหมพี่อยากคุยด้วยผมไม่เจอตั้งหลายปีอ่ะหลงจะปฏิเสธพี่อีกเหรอไหนเห็นพี่เป็นพี่ชายไงพี่ทอดเหมือนทำผมหวีบลงมาอย่างเงี้ยว่าเปลี่ยนผมนิดนึงไม่เจอเลยตั้งหลายปีเนี่ยหลงเป็นยังไงบ้างล่ะผมสบายดีครับพี่ยินว่าหลงสบายดีก็ดีแล้วแล้วเรื่องเรียนยังไงบ้างอ่ะตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ไทยแล้วพี่ตั้งแต่เกิดเรื่องวันนั้นน่ะผมก็ย้ายตามพี่สาวไปอยู่ต่างประเทศ
พิ่งได้กลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองงั้นแสดงว่าพี่โชคดีมากใช่ไหมเนี่ยเจอหลงช่วงนี้พอดีแล้วไอ้ทานใช่ไหมมันสบายดีมันสบายดีแล้วก็คบกับไทยเหมือนเดิมแค่ผมรู้ว่ามันสบายดีก็พอแล้วครับถ้าโอเคเนี่ยจะทำหน้าเศร้าทำไมโตแล้วนะเราอะรู้ไหมพี่ธรผมถามพี่จริงๆเถอะพี่ไม่โกรธพี่ไม่เกลียดผมบ้างเลยหรอจิตใหญ่ทั้งที่ผมทำกับไอ้ธรขนาดนั้นน่ะพี่จะโกรธจะเกลียดลงได้ยังไงดูจากสภาพแล้วเนี่ยก็คงลงโทษตัวเองมาหลายปีแล้วคิดได้แล้วใช่ไหมผมก็ไม่รู้หรอกพี่แต่หลายปีที่ผ่านมาผมโคตรทรมานเลยทรมานเนี่ยก็จำไว้เป็นบทเรียนเพื่อได้คิดกลับไปทำมันอีกเข้าใจใช่ไหมผมขอบคุณพี่นะที่พี่ไม่โกรธไม่เกลียดผมอ่ะเนาะหลงพี่เคยบอกหลงแล้วใช่ไหมหลงนั่นก็เป็นเหมือนน้องชายคนหนึ่งพี่แล้วพี่จะโกรธจะเกลียดหรือไม่ยังไงขอบคุณพี่มากเลยนะแล้วก็ขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดด้วยผมว่าผมไปแล้วดีกว่าเอาเถอะยังไงพี่ก็ขอให้หลงโชคดีแล้วกันพี่หวังว่าจะเจอหลงที่มีความสุขมากกว่านี้นะยิ่งเขาดีเรายิ่งละอายผมก็อยากให้มานั้นมาถึงเร็วๆครับน้องหลงต้องเริ่มต้นใหม่แล้วเนาะหลงจะไม่อนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้อีกเลยนานเลยล่ะหลายๆคนก็เป็นโอ้ยดีดีมากๆกลับมาให้หายคิดถึงเนาะทุกตัวกลับมาให้เราแบบว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าคือมันไม่ได้เป็นแบบสันดานเหี้ยค่ะขนาดนั้นมันเป็นแค่ความหลงจงเข้าใจว่าคนที่เขาทำไม่ดีเหตุการณ์สิ่งที่หลงทำเนี่ยอัปยศมากเลยนะสารเลวระยำมากที่ไปทำต่อน้องต้าคนที่ถูกกระทำระยำไม่ใช่เพียงแค่ต้านะคือตัวหลงเองที่ปล่อยให้ตัวเองไปแปดเปื้อนอกุศลแบบนั้นเธอก็ทำให้ตัวเองเสพพิษด้วยตัวน่ะได้เห็นอกเห็นใจเวลาสมมติว่าอ่านข่าวแล้วก็เอ้ยอายเห็นใจคนที่หลงผิดอันนี้นะแม่แอฟก็เล่าถามว่าอาตุ๋ยชอบมีความเห็นอกเห็นใจให้กับฆาตกรมินจุงกุกให้กับมินจุงกุกทีมเฟี้ยงมีดทีมผู้ร้ายเห็นใจในดวงวิญญาณเขาเข้าใจเจสซี่ก็เป็นเห็นใจเขาคิดได้อะถูกเพราะว่าเราเองอย่างตอนเด็กมีความเสี่ยงที่จะกระทำบาปกรรมใหญ่โตโชคดีที่แบบเป็นคนฝีมือหลวยถ้วยหรือว่าแบบขี้กลัวด้วยคิดแผนไม่เก่งใช่คิดแผนไม่เก่งถ้าฉลาดแล้วก็คิดแผนเก่งแล้วเป็นคนไม่ขี้กลัวนะอาจจะทำอะไรที่มันแย่ต่อชีวิตคนอื่นไปแล้วเพราะว่าขี้อิจฉาแต่ขี้เกียจฝึกแบบสมมติว่าเห็นคนอื่นเก่งก็ไม่อยากจะฝึกอย่างเขาอะแต่อยากจะมีโอกาสแบบเขาก็เลยอิจฉาเขาชังน้ำหน้าเขาไม่อยากพูดดีๆมันดามนุษย์ทำมันมีความอิจฉาอยากได้แต่เราต้องฝึกจิตใช่พอเราโตขึ้นมาแล้วเราเข้าใจแล้วเราก็เปลี่ยนวิถีของเราอ่ะดังนั้นเราต้องให้อภัยตัวเองแล้วก็เปลี่ยนวิถีไปเรื่องนี้มันสอนเยอะเลยพีทครับท่านนั่งทำอะไรตรงนี้อ่ะทำไมไม่เข้าไปในสนามบอล
พอดีในสนามบอลเขาเสียงดังครับแล้วพรุ่งนี้ผมมีควิซผมเลยหาหนังสือข้างนอกดีกว่าพีทพี่ถามหน่อยดิไอ้พินไปเข้าบ้านแชร์แล้วใช่ครับแล้วมันเป็นไงบ้างก็ผมก็ถามทั้งตินและแคร์นะครับตินก็บอกผมว่าดีนะครับแต่ว่าถ้าตินบอกว่าดีเนี่ยมันต้องดีมากแน่ๆเลยครับส่วนแคร์ก็บอกผมว่าพ่อของตินเนี่ยยอมให้เรียกว่าพ่อแล้วครับเรียกว่าพ่ออิจฉาน้องมันเหรออันนิดนึงนะแคร์นี่ชู้ของดีจังเลยนะไม่นิดหรอมึงเนี่ยทำไมล่ะครับพี่ไม่มีอะไรอ่ะก็แค่เด็กขี้ฉาผมว่าพี่สองคนน่ะน่าอิจฉามากกว่าอีกนะครับผมฟังจากพี่โนมาว่าพี่สองคนน่ะคบกันตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วไม่ใช่หรอครับจำใจอ่ะดิใครมึงเนี่ยนะงั้นมึงก็ช่วยจำใจอยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะนี่ไงครับพี่สองคนได้ฉากกว่าคนอื่นอีกครับพอเลยพี่ไม่ควรเวลาหนังสือแล้วครับเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะได้ครับเจอกันนะเจอกันครับโอ้ยทำไมแบบหน้าตาน่าเอ็นดูขนาดนี้น่ารักเนาะเออผิวฟันผมเคยถ่ายรูปคู่กับน้องด้วยจริงปะเคยเจอกันที่งานตอนนั้นอุ้ยอยากเจอบ้างกูคิดอะไรเล่เปื่อยแน่ใจกูกับมึงมาถึงจุดนี้ได้ไงวะกูก็ไม่รู้ว่ะรู้ตัวอีกทีกูคบกับมึงมา4ปีละนั่นดินี่มึงอย่าบอกนะมึงยังอิจฉาแคนอยู่นิดหน่อยไงกูอ่ะถือคติมั่นใจให้5มั่นหน้าให้10มั่นว่าผัวติดอ่ะกูให้เกิน100โอ้โหหลงกูซะขนาดเนี้ยก็สู้พ่อกูต่อไปแล้วกันนะแต่กูจำได้นะว่าคติมึงอ่ะคือเปลี่ยนยังไงได้อย่างนั้นไม่ใช่หรอกูก็เลยได้มาเป็นผัวไอ้เนี่ยดูสายลมที่โชยอยู่บนยอดหญ้าดิทั้งเป็นโมเมนต์ที่รื่นรมอ่ะลมที่มันอ้อยอิ่งพัดก็รักซะขนาดเนี้ยช่วยไม่ได้นะหอมแฟนไทยครับคุณฮะไปดิเป็นที่พักผ่อนของเขาเหรอคะสนามบอลเปิดซีนแรกก็ที่สนามบอลกับลูกขายาวมากเลยส่งน้องกับเนาะส่วนพี่มิวบึกบึนมากเลยดูดิดูบ่าเขาดิอาจเจอตัวจริงโอ้โหเข้มแข็งมากอ่ะแต่เขาอ่อนโยนอ่ะเข้าไปในโกลเขาต้องดึงห่างกล้องเท่านั้นเอง
วู้ฮู้ปล่อยใครให้ดื้อข้างให้ดื้อนานแค่ไหนก็ตามฉันจะพยายามทำให้เธอมาเป็นของฉันจะไม่ยอมให้ใครได้รักเธอเลยภาพนิ่งและมีภาพเบื้องหลังนิดนึงมะนี่หอก็ห้องเล็กๆอ่ะก็มีน่ารักนะอืมแล้วมีช่างภาพอยู่นะทำหลังเอ๊ะหมอหมอกุ๊กดูเป็นแบบไม่ดูเป็นหมอเลยเนาะทีมช่างไฟพี่ขุยพี่ขุยสอสออ๊บปะแชมป์แดกตลอดเวลาโอ๊ยแล้วทำไมตอนนั้นไม่เข้าไปช่วยเขาเร็วๆพี่ทอนก็น่ารักดูสิหน้าตาเขาเป็นคนแบบจะดีอ่ะอันนี้น้องสองมึงกีตาร์เต้ที่จะไปส่งสองอายุตะนี่ไงอ๋อเพื่อนที่ถอนตัวออกไปจากสนามบอลเด็กสมัยนี้ชื่อเท่ๆนะคมคมแดดดิมัมมี อันนี้สำหรับเรื่องหน้านี่ตินนี่ผู้ช่วยผู้กับอาร์ตไดทีมเซตทีมแคสติ้งมีฝึกตีกองเนาะสำหรับตัวเอกอะเนาะพวกแบบเสื้อผ้าก็ยอดเยี่ยมทุกท่านนะคะดูสีเซตต่างๆนานามีถ่าย behind the scene เอาไว้ด้วยนะคะทีมหน้าผมทีมกล้องทีมไมค์บูมยอดเยี่ยมโอ้โหไปถ่ายทำที่มหิดลมอกรุงเทพโรงเรียนลาดประเขาก็มีฉากโรงเรียนทักกาอ๋อจริงด้วยอุทยานต่างๆจบจากลาดประเขาจริงป่าวใกล้บ้านอาเลยอ่ะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะเสม็ดไปถ่ายที่เสม็ดเป็นเกาะพะงันนะมีไมวาย thank you มากมากเลยเขาทั้งสองคนแล้วก็รวมถึงนักแสดงคนอื่นๆเนี่ยทั้งเรื่องเนี่ยเอาอยู่จดจำได้ทุกตัวสนุกทุกอันบรรยากาศหน้าสิวหน้าขวานตัดนี่ทีมงานค่ะฮะโอ้โหแก้บนหรือเปล่าแจ๋วจริงก็เป็นคนแบบโลกทัศน์แคบของอาดูน้อยอะไรน้อยถ้าเทสซี่ไม่เอามาให้ดูก็ไม่เปิดโลกคืออาไม่ค่อยได้ดูโทรทัศน์หรืออะไรเนาะเออแต่ว่ามันมีอะไรดีๆมากมายอยู่ในแพลตฟอร์มต่างๆเนาะแล้วก็ทุกคนก็มาแนะนำให้เราดูเรื่องนั้นเรื่องนี้เราถึงได้พบกับผลงานการกำกับของพี่ตีบัณฑิตนะแล้วก็ฝีมือของนักแสดงแล้วก็รวมถึงทีมที่พี่ตีเลือกแล้วก็รวบกันมาเพื่อสร้างงานชิ้นนี้มันแบบถือว่าประสบความสำเร็จมากๆไม่รู้ว่าเรื่องรายได้หรืออะไรต่างๆไม่รู้นะแต่เรื่องในการดูแล้วมันไม่ใช่แค่บันเทิงอย่างเดียวมันให้สาระเยอะมากแม่ตอนแรกไม่นึกว่ามันจะให้อะไรขนาดนี้รู้สึกว่าแบบความห่วงลูกของพ่อแม่ความแบบความเวลคัม
เขยสะใภ้ของแต่ละบ้านมันก็แตกต่างกันจริงๆเราก็ต้องเจอรูปแบบต่างๆใช่ว่าของเพื่อนเราพ่อแม่เขาต้อนรับเขาดีแต่ว่าของเราเราอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคเป็นเรื่องจำเป็นที่เราต้องทนยอมรับแล้วก็พยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยความดีของเราไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ง่ายอ่ะแล้วจนกระทั่งเรื่องจบอ่ะปัญหาของทานกับพ่อไอ้ลูกหมาก็ยังไม่ได้จะจบสิ้นนะแต่เขาต้องพยายามยอมรับซึ่งกันและกันใช่พี่ทานเราต้องเราเป็นฝ่ายที่จะไปเอาลูกเขาอ่ะเราเขาไม่ชอบเราคือทำอะไรไม่ได้อ่ะจะบังคับให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วมาชอบกูหรือทำสิ่งนี้ปุ๊บแล้วมึงต้องชอบกูก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันมันต้องใช้เวลาเชื่อว่าฝ่ายพ่อก็พยายามอยู่แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับทุกคู่ที่อาจจะต้องเจออยู่เวลานี้ก็ทานยังเจอเลยเพอร์เฟคขนาดนั้นแล้วเราล่ะนะก็สู้ต่อไปรักลูกเขาต่อไปตะกี้ชักไอ้คมเป็นไงบ้างเชี่ยแม่งแบบช็อกวินาทีประมาณ3วิสุดท้ายวะเออกูต้องแฟนมึงเจ๋งว่ะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แล้วกูต้องขอบคุณมึงรักแรกของกูคือมึงสนใจแฟนกูเปล่าไม่งั้นกูจะไม่แนะนำให้มึงรู้จักนะกูมีคนของกูแล้วคนของกูคนนั้นคือมึงไงใช่ป่าวะไม่เหมือนว่าตอนนี้มีของเขาตัวเองแล้วแต่สำหรับรักแรกที่มันรักมาโดยตลอดอ๋อนึกว่าแบบมึงคิดว่ากูจะไปชอบแฟนมึงเหรอเปล่าที่กูชอบมาโดยตลอดก็คือมึงเว้ยแล้วกูต้องมานั่งทนฟังที่คนที่กูชอบพูดว่ากูเกย์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 ซึ่งกูเป็นเกย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบขอบคุณนะรักแรกของกูแบบโว้เห็นปะรักบางทีไม่จำเป็นต้องแบบอยากได้ครอบครองก็เก็บไว้ในใจได้ที่เปรียบเทียบกับทางน้องหลงมันคืออาการเดียวกันนะแต่ไม่เห็นจำเป็นจะต้องทำแบบที่หลงต้องทำเลยแล้วหลงเนี่ยไม่ให้อภัยตัวเองกี่ชาติน่ะตั้งหลายปีผ่านก็ยังไม่ให้อภัยตัวเองช่วงสเปนี่ฟินอะไรแค่ไหนทางช่วงแบบบนเกาะยาวอ่ะไอตอนนั้นหายใจไม่ออกเลยต้องเดินออกไปต้องเดินไปหายามองเลยอ่ะเอานี่เครียดถึงกับแกะกิฟต์แล้วอ่ะอารีบไปเดี๋ยวสิ้นไปแล้วนะคะทุกคนฟินมากๆมีความสุขมากๆขอบคุณที่แนะนำมาแล้วเจอกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ